สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอาละครับช่วงนี้นะครับกลับมาช่วงสนทนานะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับเราจะคุยกับคุณหมอประทัยสิงห์คำนะครับหรือหมอไผ่นะครับซึ่งเป็นเทปนะครับที่อัดไว้นะครับเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วนะครับเรามีสถิตินะครับช่วงหลังสงกรานต์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างสถานที่เกิดเหตุว่าเป็นที่ไหนบ้างช่วงเวลาไหนบ้างนะครับเพื่อท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะครับเวลาเดินทางจะได้ดูเวลาถูกนะครับว่าเราควรเดินทางเวลาไหนเพื่อให้เรานะครับไม่ต้องไปเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับตอนนี้นะครับเราไปชมจากคุณหมอประทัยสิงห์คำได้เลยครับฉะนั้นจะเห็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจมากคือในช่วงที่ทุกๆหน่วยงานรวมทั้งประชาชนเข้ามาให้ความสนใจอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปกติครับบางเดือนนะครับ อุบัติเหตุเนี่ยสูงกว่าช่วงสงกรานต์อีกใช่ๆที่เรารู้ๆกันคุณหมอเอาง่ายๆปิดเทอมใหญ่ครับปิดเทอมใหญ่นะฮะแล้วก็เรื่องรับปริญญาครับพอฉลองรับปริญญาเนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่อุบัติเหตุสูงสุดใช่ครับนะฮะไม่ใช่สงกรานต์หรือปีใหม่นะฮะใช่ครับเหมือนคนบอกว่าอ่านหนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยบอกเล่มวันไหนขายดีบอกวันหวยออกขายดีนะฮะเพราะคนจะซื้อเยอะใช่ไปตรวจหวยใช่นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ที่เยอะสุดครับคือช่วงปิดเทอมใช่ครับกับช่วงรับปริญญาใช่ครับนะมีการฉลองเนี่ยจะมีไว้สูงสุดครับมองในทางกลับกันก็คือช่วงที่เรามาร่วมมือร่วมใจกันทำงานประชาชนมีความใส่ใจในการเดินทางความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับอย่างในช่วงเทศกาลมันทำให้ยอดอุบัติเหตุเนี่ยมันลดลงครับครับแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงในทุกๆปีนะครับแม้ว่ามันจะลดทีละน้อยก็ตามนะครับหมายความว่าถ้าปีนี้เรายังให้ความสนใจให้ความใส่ใจทั้งทุกหน่วยงานทั้งภาคประชาชนผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังจะไม่เพิ่มขึ้นครับทีนี้ไอ้ไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยรูปแบบจำนวนมันเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผมมีข้อมูลเล่าให้พี่แจ็คฟังคร่าวๆที่คุณหมอไผ่พูดเนี่ยหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยการค้นหาสถิติแล้วก็จะดีขึ้นครับเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนะฮะครับลดมากขึ้นคนมากขึ้นครับแต่สถิติยังส่งหรือลดลงก็ถือว่าดีขึ้นแล้วใช่ครับเมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าเรายังพยายามรักษาสติตัวเนี้ยเอาไว้ได้จริงๆมันก็คงไม่ต้องทั้งเป้าอะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวบอกตัวหนึ่งนะครับว่าเราจะอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นตัวชี้วัดให้เราเห็นว่าทุกคนที่มาร่วมแรงร่วมใจมันทำให้อุบัติเหตุไม่เพิ่มนะครับทีนี้ผมมีข้อมูลอยู่จำนวนหนึ่งที่ผมคัดออกมาแล้วว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่คิดว่าพี่ๆน้องๆที่ดูรายการเนี่ยน่าจะได้เก็บไว้เพื่อความระแวดระวังตัวเองนะครับผมไม่ได้ต้องการที่จะเอามาบอกว่าหน่วยงานราชการจะต้องทำอะไรบ้างแต่ผมแค่เอามาเตือนว่าความเสี่ยงในช่วงเทศกาลที่เราควรจะต้องระวังตัวเองคือมันอยู่ตรงไหนเราระวังตัวเราได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการแจ้งให้พี่ๆน้องๆที่ดูรายการได้ทราบนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับก็ช่วยแชร์ออกไปสู่คนรอบข้างของตัวเองด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับช่วง7วันอันตรายที่เราจับตามองกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับจะอยู่ช่วงที่มันคล่อมหัวท้ายวันที่12 13 14 15 16ก็อาจจะวันที่10อะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับ10ไปเรื่อยๆนะไป7วันอะไรอย่างเงี้ย16หรือ17อะไรแนวเนี้ยปีนี้เนี่ยเราเพ่งเล็งกันที่ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15 9 10 11 12 13 14 15ใช่7วันอันตรายครับคุณหมอซึ่งวันหยุดจะอยู่ที่ระหว่างวันที่1012ซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ครับครับยาวไปถึง13 14 15ครับซึ่งเป็นวันจันทร์ถึงวันพุธครับย้อนกลับไปดูปีที่แล้วครับปีที่แล้วเนี่ยช่วง7วันอันตรายที่เพ่งเล็งเนี่ยอยู่ระหว่างวันที่11ถึงวันที่17ครับผมซึ่งจะไม่ตรงกับช่วงปีนี้เวลามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่เสาร์อาทิตย์ตรงไหนแล้วแต่วันหยุดมันจะไปวางตรงไหนวางไว้ตรงใช่ครับแต่ทุกๆปีเราพบว่าวันที่มีคนเจ็บมากที่สุดคือวันที่13ครับครับจากสถิติเนี่ยกราฟจะสูงขึ้นในช่วงแรกๆตั้งแต่วันที่11 12เป็นช่วงออเดิร์ฟครับไล่ไปจนพีคที่สุดวันที่13นี่ฉลองกันเต็มที่10
จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ฉลองแบบปีใหม่แต่ผมคิดว่าทุกคนมันออกมาอยู่บนถนนใช่มาเล่นน้ำสงกรานต์มาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอะไรด้วยใช่ครับนี่น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครดูรายการอยู่นะครับมีลูกมีหลานก็ช่างใจนิดนึงนะครับวันที่จะปล่อยเขาออกมาเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพูดคุยเตรียมเตือนนะครับให้รู้ถึงความเสี่ยงใน3วันเนี่ยวันที่อันตราย12 13 14เป็นพิเศษนะครับแต่เป็นวันที่เล่นน้ำสงกรานต์นะคุณหมอนะก็อย่างที่บอกนะครับห้ามไม่ให้ออกมามันคงไม่ได้นะครับครับผมแต่ว่ามันก็ต้องมีการเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและเอาข้อมูลเนี่ยที่คุณหมอจะบอกเนี่ยไปดูกันซะว่าช่วงไหนครับมันอันตรายสุดใช่ช่วงไหนมันจะเบาบางกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาข้อมูลเนี้ยไปดูกันครับผมถ้าเราไม่ใช่คนที่เป็นกลุ่มที่ต้องออกมาเล่นน้ำสงกรานต์นะครับเราควรจะเดินทางในช่วงไหนดีที่มันมีอุบัติเหตุน้อยนะครับลองจากจำนวนผู้บาดเจ็บผมมีตัวเลขตัวนึงที่น่าสนใจให้พี่แจ็คดูนะครับคือคนเสียชีวิตผู้บาดเจ็บเนี่ยเจ็บมากที่สุดในวันที่13บาดเจ็บมากที่สุดทุกปีใช่ครับอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นในวันนี้มากที่สุดตามภาษาว่าคนมันออกมาเยอะแต่ผู้บาดเจ็บเนี่ยจะมาช่วงแรกเยอะนะครับคือวันที่ตั้งแต่วันที่11 12ครับ13ครับผมปรากฏว่าที่12เนี่ยของทุกๆปีเนี่ยคนตายเนี่ยเยอะกว่าที่13ครับสูสีคู่ขี้นะครับครับผมเพราะฉะนั้นช่วงที่คนออกมาเล่นสงกรานต์เยอะๆอย่างวันที่12กับ13ครับกลายเป็นช่วงที่คนตายเยอะกว่าคือเก็บเนี่ยเยอะๆเนี่ยจะมาตั้งแต่ที่11ใช่ครับนะแต่12 13เนี่ยจะมีคนตายสูงสุดใช่ครับครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า1เราเป็นคนที่ต้องออกไปเล่นสงกรานต์ครับนะครับกลุ่มวัยรุ่นวัน2วันเนี้ยต้องระมัดระวังเตือนกันเป็นพิเศษนะครับแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยครับถัดไปถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่กลุ่มที่จะออกไปเล่นสงกรานต์อย่างผมเนี่ยเราไม่เล่นผมก็เลี่ยงเลยไม่เดินทางเลยไม่อยากเปียกแล้วด้วยแหมละครับเราก็พยายามเลี่ยงที่จะเดินทางออกไป2วันนี้ก็ปล่อยให้เป็นวันเด็กๆ เขาเล่นไปครับครับก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะครับไม่เอาตัวอยู่ในความเสี่ยงด้วยใช่ถูกต้องครับครับคุณหมอครับครับถัดไปนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจับตามองปีนี้ว่าหลังจากที่เราให้ความรู้เผยแพร่ข้อมูลสถิติออกไปแล้วนะครับหลังจากที่เตือนกันแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าปีนี้ปีที่แล้วจะต่างกันอย่างไรนะครับถัดไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องออกไปบนถนนเลี่ยงไม่ได้ถนนอะไรที่มันมีความเสี่ยงที่จะตายสูงที่สุดอืมครับผมครับข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีที่แล้วนะครับรวมย้อนไปอีก3ปีนะครับครับตั้งแต่ปี2555 56 57 3ปีเนี้ยโชว์ว่าคนเสียชีวิตบนถนนสายใหญ่เรียกว่าถนนหลวงนะครับเยอะที่สุดใช่ครับเยอะที่สุดปัญหาสาเหตุมันคงมาจากเรื่องความเร็วเป็นเมนเรื่องความเร็วเป็นเรื่องหลักใหญ่ก็อย่างที่ทราบนะครับถนนหลักบ้านเรามันจะไปอยู่กับถนนพวกตอกซอกซอยทั้งร่วมทั้งแยกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความเร็วบนถนนหลักเมื่อไปเจอกับทั้งร่วมทั้งแยกที่เป็นกลุ่มผู้ใช้รถช้าใช่ครับก็คงหลีกเลี่ยงจะได้ยากการระวังตัวของเราทุกคนจึงเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยให้เราปลอดภัยจากตรงนี้ได้ครับครับวันนี้เรารู้แล้วว่าถนนหลวงตายเยอะนะครับการจอดจากถนนบ้านเราไปสู่ถนนหลวงทุกครั้งต้องระมัดระวังใช่ครับลองลงไปเป็นถนนในชุมชนครับก็ถ้าตามต่างจังหวัดก็จะเป็นถนนกลุ่มอบต.ถนนตามทางเข้าหมู่บ้านชนบทใช่ครับก็มีอยู่2ถนนถนนในเมืองที่เป็นตัวอำเภอเมืองเองจริงๆน้อยมากในอำเภอเมืองนี่น้อยมากใช่ครับในเขตชุมชนเนี่ยในเมืองเนี่ยใช่ครับที่เป็นเขตเมืองเนี่ยน้อยมากครับคุณหมอครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าความเร็วที่ใช้อาจจะใช้ได้ไม่มากเพราะสงกรานต์คนมันก็ค่อยๆครับไปเงี้ยใช่ไหมครับตัวถนนเองก็มีตำรวจดูอยู่แล้วดูอยู่แล้วใช่ครับทุกคนก็ค่อนข้างจะระวัดระวังตัวกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเตือน2ถนนหลักๆออกไปถนนหลวงให้ใช้ความระวังถ้าเราเป็นรถเล็กยิ่งต้องระวังครับทำไมรถเล็กถึงต้องระวังนะครับอุบัติเหตุช่วง3ปีที่ผ่านมาข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขโชว์ว่าบนถนนหลวงที่ผมบอกตายเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นจักรยานยนต์ครับครับจักรยานยนต์ที่ว่าเนี่ยมันไปชนกับรถปิกอัพ 40% ในกลุ่มตายก็อาจเป็นไปได้ว่า
พิกอัพวิ่งบนถนนหลวงด้วยความเร็วสูงใช่ครับจักรยานยนต์เพิ่งต้มเตี้ยมมาจากถนนเล็กถนนรองครับที่เชื่อมไปถนนหลวงแล้วก็เกิดการปะทะกันชนกันใช่ครับซึ่งก็อย่างที่เรียนมันเป็นเรื่องของความเร็วที่ค่อนข้างไม่แมชกันใช่ครับถัดไปนอกจากชนกับพิกอัพแล้วนะครับอีกประมาณ 20-25% นะครับก็จะมักจะเป็นกลุ่มล้มเองไม่มีคู่กรณีซึ่งกลุ่มนี้ก็เมาเองล้มเองทำนองนั้นใช่ครับหลับในเองล้มเองใช่ครับเพราะฉะนั้นบนถนนหลวงที่ผมอยากจะเตือนนะครับใครที่ใช้มอเตอร์ไซค์ครับให้ระวังตัวเองครับให้ระวังพิกอัพครับเอาง่ายๆแบบนี้ใครได้ใช้พิกอัพครับให้ระวังมอเตอร์ไซค์ครับ2จุดนี้เป็นจุดสำคัญซึ่งรวมทั้งนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องระวังพวก18ล้อด้วยรถบัสด้วยอะไรด้วยนะฮะเราเป็นรถเล็กก็ต้องระมัดระวังอยู่สูงครับผมโอเคถัดไปนะครับถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนชนบทหน่อยนะครับแต่ในชุมชนมอเตอร์ไซค์ก็ยังเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งเหมือนเดิมแต่มันแตกต่างออกไปคือจะเป็นพวกไปล้มเองซะเยอะถึง 40% 40% ล้มเองเฮ้ยคุณหมอฮะล้มเองเนี่ยเป็นเพราะเท่าที่ดูแล้วมีแอลกอฮอล์มาเกี่ยวไหมฮะมีอยู่2ปัจจัยหลักๆนะครับก็คือเรื่องแอลกอฮอล์กับเรื่องความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะครับครับรวมๆเนี่ยก็2สาเหตุเนี่ยรวมกันก็สัก 40-50% แล้วครับผมครับล้มเองเนี่ยถ้ามีหมวกนะครับมักยังพอเซฟได้บ้างใช่ครับอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกนะผมเชื่อว่าผมไม่ต้องโอ้โหคุณหมอเรื่องหมวกกับสงการที่เลิกคุยเลยมันไม่มีทางเลยไม่สะดวกแน่นอนแล้วใส่หมวกใช่ครับนะอันนี้ไม่ได้เห็นด้วยนะฮะกับการที่คุณไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกในสงการนะฮะแต่เราจะบอกว่าพฤติกรรมครับบ้านเมืองเราเนี่ยประชากรของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเวลาไปเล่นสงการเนี่ยไม่ใส่แน่นอนครับเพราะเดี๋ยวเปียกไม่หมดนะต้องให้เปียกให้หมดเดี๋ยวจะไม่มีคนมาลูบแป้งที่หน้าเพราะหมวกกันน็อกบังอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตใช่ครับผมคิดว่าไม่ใช่แค่สาเหตุแต่มันคือสาเหตุใหญ่มากถึง 90% ครับผมครับจริงๆยุคนี้มันเป็นยุคของเด็กฮิปสเตอร์ครับผมฮิปกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุเยอะๆและใช้มอเตอร์ไซค์เยอะๆออกไปเล่นสงกรานต์เยอะๆมันก็เป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับช่วงนี้ผมเห็นในกระแสมันมีความเป็นฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์คืออะไรฮิปสเตอร์คือภาษาเมื่อก่อนเรียกเด็กแนวผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะเด็กแนวที่มันใส่หมวกกันน็อกเพ้นท์เท่ๆแล้วเล่นสงกรานต์เลยเพ้นท์สวยๆคุณหมอนะผมว่าเท่เป็นลายต่างๆนะแล้วไปเล่นสงกรานต์เขาปลอดภัยด้วยใช่แล้วเท่ด้วยใช่ผมว่ามันจะเป็นอีกโลโก้หนึ่งของเด็กฮิปสเตอร์ในยุคปัจจุบันได้ครับผมถ้าผมย้อนไวไปได้ผมก็อยากลองทำดูเหมือนกันครับผมครับถัดไปนะครับกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเยอะๆนะครับมักจะไปเกิดในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองครับยาวไปถึงประมาณ3 ทุ่มบ่ายสองสามทุ่มแล้วก็ไปเข้าช่วงหลักที่คนอุบัติเหตุมากๆก็ช่วงโพเพครับนะฮะประมาณ5 โมงถึงทุ่มสองทุ่มพีคของเขาเลยอันนี้คือช่วงพีคเลยใช่ครับนะเดินทางมาเด็ดเหนื่อยก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะฮะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายใช่ใช่ก็สงกรานต์เนี่ยต่างกับปีใหม่นิดหน่อยนะครับคือคนเราออกมาบนถนนเร็วขึ้นก็ตั้งแต่บ่ายนะครับอาจจะเป็นเพราะช่วงเช้ายังค้างครับออกมาบ่ายสองบ่ายสามเริ่มก็เริ่มเติมแล้วเบียร์บ้างเล่าบ้างนะฮะเริ่มเติมแล้วเพื่อความสนุกก็ปีที่แล้วเนี่ยอุบัติเหตุวันที่13อย่างที่ผมเรียนพี่แจ็คกระโดดขึ้นไปสูงมากตั้งแต่บ่าย2จนไปถึง3ทุ่มช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางผู้เกี่ยวข้องอาจจะเข้ามาเน้นคุมเข้มในการเดินทางเป็นพิเศษการเดินทางมันไม่ใช่แค่อยู่ในโซนที่เขาจัดเล่นสงกรานต์นะผมว่ามันรวมถึงตั้งแต่บ้านไปถึงจุดที่จัดให้เล่นสงกรานต์ครับเส้นทางพวกนี้จะต้องมีการวางแผนการควบคุมให้ปลอดภัยครับถัดไปจากเรื่องเส้นทางนะครับเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญครับผมช่วงที่เราคิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุเยอะๆถ้าเป็นช่วงวันปกตินะครับก็จะเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนครับผมครับทำให้กำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเทกำลังไปส่วนก็คือตั้งแต่บ่ายแล้วคุณหมอบ่ายสามบ่ายสองถึงสามทุ่มแล้วครับก็บีบช่วงหนึ่งคือช่วงประมาณเที่ยงคืนใช่ครับแต่สงกรานต์เนี่ยมันแปลกคือหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันไม่ค่อยมี
อ๋อใช่สิคุณหมอเพราะว่าถ้าเป็นปีใหม่เนี่ยมันจะฉลองตอนกลางคืนใช่ไหมใช่ครับแต่สงกรานต์เนี่ยมันจะเป็นการสรุปเวลากลางวันใช่ครับนะฮะโอ้เพราะนั้นอุบัติเหตุการบาดเจ็บการเสียชีวิตเนี่ยก็จะมาเทตอนกลางวันใช่ครับผมให้ข้อสังเกตไว้2ข้อข้อที่1คือเมื่อเรารู้แล้วว่ากลางวันคือความเสี่ยงถ้าเป็นกลุ่มเด็กที่ออกไปเล่นสงกรานต์อันนี้ผมยังหาคำพูดที่อาจจะเหมาะไม่ได้นะครับก็อยากจะเตือนเอาไว้ว่าให้เราคิดถึงคนอื่นด้วยให้เราคิดถึงครอบครัวเราด้วยคิดถึงพ่อแม่แย่ที่สุดคิดถึงว่าพรุ่งนี้ถ้าตื่นมาไม่ได้เล่นสงกรานต์จะเป็นยังไงมันจะแย่ขนาดไหนถ้าดูอย่างนี้นะคุณหมอนะถ้าผมเป็นผู้ปกครองนะครับผมใช้เล่นช่วงเช้ามันจะไม่มีคนเล่นกับพี่แจ็คสิครับฮะก็เอาถึงเที่ยงเอาถึงเที่ยงถึงเที่ยงคนที่แบบคนเริ่มออกมาเล่นแล้วไงนะเพราะบ่ายสองใช่ไหมเริ่มมีชีวิตพอบ่ายโมงกว่าบ่ายสองเลิกครับเข้าบ้านใช่ไหมคุณหมอใช่ที่สำคัญใช่ไหมก็เล่นได้อะเล่นสงกรานต์ได้ใช่ไหมก็ได้เล่นกลางวันกันช่วงคาบเกี่ยวกันนิดหน่อยพอช่วงความเสี่ยงก็ไปนอนเรากลับเลยเราเข้าบ้านเลยเราไปเป็นวันครอบครัวแล้วคุณหมอนะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะฮะเลี้ยงกันอยู่ในบ้านทานอยู่ในบ้านแล้วผมเชื่อว่าสงกรานต์ปีหน้ายังได้เล่นอีกนะครับใช่ก็แปลว่าถ้าฟังจากพี่แจ็คพูดเนี่ยผมเห็นด้วยมากคือได้ประโยชน์หลายอย่างได้เล่นสงกรานต์ด้วยตอนกลางวันช่วงพอถึงเที่ยงคนออกมาเล่นเราก็ได้เล่นด้วยครับพอช่วงบ่ายแดดจัดเราเข้าบ้านโอ้ไม่ไหวร้อนเข้าบ้านเลยหน้าไม่กล้าด้วยโอ้ผมเห็นเด็กสมัยนี้ถ้าโดนแดดหน้าเป็นฝ้าหน้าเป็นสิวนะโอ้ค่ายาค่าเลเซอร์มหาศาลมหาศาลแพงด้วยนะครับมหาศาลเพราะฉะนั้นผมว่าชีวิตเราเลือกได้วัยรุ่นผมว่าความสวยความงามเป็นอันดับหนึ่งเรามีเพื่อนเป็นหมอผิวหนังนะหลายคนนะครับรู้สึกว่ากับวัยรุ่นเนี่ยรายได้ดีครับนะเพราะวัยรุ่นก็อยากใส่ปิ้งไปเกาหลีอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นบอกเด็กเลยคุณเล่นเช้าครับไม่เกินบ่ายโมงบ่ายสองเลิกจับใช่เข้าบ้านใช่นะฮะมาพักผ่อนอยู่ครอบครัวครับอยู่กับครอบครัวผมว่าหลายอย่างนะคุณหมอนะเราเป็นดีขึ้นอย่างเช่นช่วงปีใหม่เนี่ยผมว่าอย่างสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะสวดมนต์ข้ามปีนี่ดีดีนะฮะควรทำควรโปรโมชั่นต่อๆไปเรื่อยๆหรืออย่างถนนข้าวทั้งหลายเนี่ยอย่างข้าวเลี้ยวข้าวซ้ายข้าวเจ้าข้าวปุดข้าวอะไรพวกนี้ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์ไปเกี่ยวข้องเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราต้องควรสนับสนุนนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดหลายๆปีที่ผ่านมาครับอยู่ที่ประมาณ300ถึง330ใช่ว่าครับจากเมื่อก่อน7 800 600เนี่ยเราขยับลงมาเนี่ยครับเหลือ300 300กว่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคุณหมอว่าจาก300เนี่ยสถิติเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างครับแล้วเราจะทำไงถึงจะสามารถทำให้จำนวน300กว่าเนี่ยมันลดลงนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักให้คุณหมอไผ่ไปทานน้ำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันในช่วงหน้าครับตอนนี้เราพักสักครู่ครับ